ุณอลงกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการเงินเยียวยาโควิดที่เป็นเกษตรกรเนี่ยทุกคนจำเป็นต้องไปลงทะเบียนก่อนถึงจะได้เงินก้อนนี้ใช่ไหมฮะความจริงก็มีลงทะเบียนไปแล้วประมาณ8ล้านกว่ารายนะครับส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็อีกประมาณล้าน5แสนเพราะฉะนั้นก็ไปขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่15พฤษภาคมคือระบบของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราทำเรื่องนี้มาอย่างเป็นระบบอยู่แล้วแล้วก็เกษตรเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้มีการตกหล่นโดยเฉพาะบางกลุ่มนะครับซึ่งต้องเรียนว่าเวลาพูดถึงการเยียวยาเกษตรเนี่ยอย่าไปพูดถึงรายข้อรายครัวเรือนหรือว่ารายบุคคลเราจะใช้คำว่าเกษตรที่ขึ้นทะเบียนนะครับครับเพราะว่าฐานข้อมูลเราเนี่ยมีอยู่ทั้ง2ระบบหนึ่งก็คือฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรครับอันนี้เนี่ยเป็นครัวเรือนโดยให้หัวหน้าครัวเรือนเนี่ยเป็นคนลงนะครับส่วนของกรมปศุสัตว์และก็ทางด้านประมงเนี่ยคือเกษตรมีพืชมีประมงแล้วก็มีสัตว์นะฮะก็ขึ้นทะเบียนตามฐานดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกรมปศุสัตว์แล้วก็กรมประมงก็ลงเป็นรายบุคคลดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสับสนกับเรื่องของเราไม่ทิ้งกันนะครับครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นลายแต่ว่าในส่วนกระทรวงเกษตรตามมติครม.เนี่ยให้ถือตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับ 1.5 ล้านที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยนะฮะอันนี้คือมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกพวกเขายังไงเผื่อบางทีอาจจะอยู่ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยครับก็มีการสื่อสารทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรามีเกษตรตำบลครับมีเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็มีปศุสัตว์มีประมงอำเภอจังหวัดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอกม.คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งท่านจะมีกำลังผู้ใหญ่บ้านมีอบต.มีหอกระจายข่าวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็สื่อสารผ่านทางออนไลน์ด้วยอะไรด้วยครับคุณอลงกรคะแต่ว่าตัวเลขทั้งหมด9ล้าน5แสนคนนี่คือยังไงก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ Farmer ถูกไหมคะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่แล้วครับอ๋อคือถ้าลงไปกับเราไม่ได้ใช้ระบบเดียวกับกระทรวงการคลังที่ให้มาเริ่มต้นตั้งแต่0 1 2 3เลยนะครับฐานข้อมูลเราเนี่ยมีอยู่ส่วนใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ที่บอกว่า 1.5 ล้านเนี่ยส่วนเอาว่าส่วนหนึ่งก็เกินขึ้นอ่ะได้ขึ้นกับหน่วยสกัดอยู่แล้วเช่นในส่วนของกรมหม่อนไหมเกษตรกรที่ทำหม่อนไหมนะครับครับก็ขึ้นกับกรมหม่อนไหมไว้ประมาณ 21,000 เศษหรืออะไรตกลงเนี้ยนะฮะหรือว่าที่อยู่กับที่เราได้มอบหมายจากทางรัฐมนตรีมาด้วยก็คือว่าในการที่จะรวมฐานข้อมูลอย่างชาวไร่ยาสูบนะครับชาวไร่ยาสูบเนี่ยขึ้นกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อขึ้นทะเบียนทางนู้นเสร็จแล้วก็รวมฐานข้อมูลเนี่ยมาตรวจสอบความถูกต้องซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรเช่นเดียวกันชาวไร่อ้อยเหมือนกันนะครับชาวไร่อ้อยเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานอ้อยน้ำตาลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วครับอาจจะมีขาดตกอะไรบ้างก็ให้เวลาไม่เกิน15พฤษภาคมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้รวมฐานข้อมูลทะเบียนมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาฐานข้อมูลมาเช็คกันก็จะรวมเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับรวมไปถึงชาวนาเกลือนะครับรวมไปถึงประมงพื้นบ้านครับและอื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเราเช็คเนี่ยเราเช็คเลขบัตรประชาชนนะครับครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นกระบวนการในกลุ่มเกษตรทั้งหมดนะครับก็จะเช็คกับทางธกส.และกระทรวงการคลังครับอันนี้ผมเนื่องจากว่าในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็มีทะเบียนคิดไว้ที่เขาประมาณการว่าประมาณ16ล้านคนไงครับอาจจะมีซ้ำกันบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ในครอบครัวเกษตรคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับครับก็คือทะเบียนมีฟาร์มบุ๊กนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยปรากฏคนในครอบครัวก็ลงว่าช่วยงานเกษตรนะครับครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าลูกชายอาจจะเข้ามาทำงานโรงงานในกรุงเทพลูกสาวอาจจะ
รับราชการทำงานท้องถิ่นนะครับภรรยาอาจจะไปค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปขึ้นในส่วนอื่นแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมระบบกบขหรือว่าเป็นรับราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านี้ก็ไม่ได้นะเพราะถือว่ามีระบบอื่นดูแลอยู่แล้วครับครับอันนี้ผมสมมุติเผื่อไว้ก่อนนะฮะบางทีเขาเห็นมติครม.ที่ออกมาวันอังคารปุ๊บบางคนอาจจะไม่ได้เงิน 5,000 จากกระทรวงการคลังแล้วคิดว่าเอาละบ้านเราก็พอจะมีพื้นที่ว่างอยู่ปลูกพืชผักสวนครัวบางอย่างอยู่ด้วยถ้าสมมติไปลงทะเบียนเกษตรกรตอนนี้ยังทันไหมฮะเพื่อขอรับเงินในกลุ่มเกษตรกรเนี่ยครับคือผมคิดว่าถ้าท่านคิดว่าเป็นอาชีพเกษตรกรนั่นก็มาขึ้นนะครับคือหลักสำคัญเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีเกษตรก็เน้นย้ำโดยมติครม.ว่าเราต้องช่วยคนไทยทุกคนนะครับที่รับผลกระทบแล้วก็ไม่มีระบบอะไรที่เยียวยาช่วยเหลือนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ปัญหาของระบบเนี่ยมาปิดกั้นการช่วยเหลือในความเดือดร้อนของประชาชนของเราจากนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดอย่างเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่ผมได้เรียนเบื้องต้นว่าบัญชีเนี่ยไปค้าขายบ้างนะไปทำงานบ้างโรงงานเนี่ยกลับมาท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าท่านมีอาชีพอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาชีพอิสระที่รับผลกระทบท่านจะขึ้นกระทรวงการคลังครับถ้าหากว่ายังมีปัญหาอยู่ท่านก็อุทธรณ์นะครับครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านทำเกษตรเป็นหลักท่านก็มาขึ้นกับเกษตรไม่มีปัญหาครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระบบมันจะเช็คออกหมดนะครับอ๋อเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยไหมว่าปลูกพืชคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่มีหรือยังไงฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือเกษตรนี่เราทำมานานแล้วนะครับครับค่ะส่วนว่าอาจจะมีสักส่วนน้อยอ่ะที่คิดว่าอยากจะทำการเกษตรตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่มีความสมเหตุสมผลนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่จะทำอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านคิดว่ามาทำหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรามีเกษตรตำบลนะฮะแล้วอย่าลืมนะเรามีอกม.ทุกหมู่บ้านเนี่ยคนในท้องถิ่นเขารู้ว่าท่านทำอะไรครับแต่ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อท่านไปในส่วนของอาชีพอิสระดีกว่าผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงเนี่ยคณะมนตรีจำได้ไหมครับท่านนายกครั้งแรกเนี่ยประกาศออกมาว่าเอาละเราจะช่วย3ล้านคนถูกไหมครับต่อมาเนี่ย16ล้านแล้วนะครับตอนนี้26นะฮะเมื่อรวมเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโดยหลักเนี่ยเรารัฐบาลต้องการช่วยทุกคนนะฮะที่รับผลกระทบค่ะคุณณรงค์กรคะปกติแล้วเวลาเกษตรกรลงทะเบียนเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ที่จะต้องดูยังไงคะพื้นที่ต้องพื้นที่ต้องมีกี่ไร่อ๋อไม่ได้ถึงขนาดกำหนดว่าเพราะบางทีเนี่ยมีอยู่แค่2งานก็เป็นเกษตรกรได้แล้วครับอาชีพหลักต้องมีรายได้ตรงนั้นนะฮะเช่นเขาจะปลูกผักกินปีเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องมี10ไร่100ไร่1ไร่2ไร่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเป็นอาชีพเขาก็สามารถที่จะเป็นเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบฟอร์มธรรมดานั่นแหละครับมีการกรอกแบบฟอร์มชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีพื้นที่ทำเกษตรทำอะไรเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกบหรือว่าจะเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าจะปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรพวกนี้คือเรื่องการกรอกแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าขอให้ท่านตั้งหลักให้ได้ว่าท่านมีอาชีพอะไรแน่รัฐจะได้ช่วยได้ถูกช่องนะครับครับมีความเป็นห่วงอีกหนึ่งกลุ่มฮะคือเกษตรกรที่ไปเช่าพื้นที่คนอื่นทำการปลูกพืชสวนไร่นาเนี่ยเงินจะไปตกอยู่กับเจ้าของที่หรือไปตกอยู่กับเกษตรกรฮะทั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยที่ตัวเกษตรกรนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของยกตัวอย่างวันนี้มาดีมากเลยเพราะว่าเรามีอยู่2เคสนะครับครับอันแรกก็คือเรื่องของชาวนาเกลือกับ2คือชาวประมงพื้นบ้านก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องการปฏิรูปประมงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเรือประมาณ 50,000 กว่าลำของประมงพื้นบ้านที่อยู่ชายฝั่งประมงชาวเล็กๆ นะครับไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนเลยไม่มีทะเบียนเรือก็ไม่ได้มีทะเบียนถูกต้องอะไรเราก็ให้ขึ้นทะเบียนตอนนั้นก่อนเกิดโควิดนะครับครับเมื่อให้ขึ้นทะเบียนปรากฏตอนเนี้ยทะเบียนขึ้นมา 50,000 กว่าลำแต่ว่าเราลงเนี่ยคือเจ้าของเรือกับทะเบียนเรือนะครับพอโควิดเข้ามาถามบอกว่าจะให้แค่นี้เหรอไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามีประมงพื้นบ้านเนี่ยที่ไม่มีเรือแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนตอนนั้นถูกไหมครับครับ
นี่แหละครับคือโอกาสเหมือนกับนาเกลือเนี่ยครับนาเกลือเนี่ยซึ่งมีอยู่7-8จังหวัดเนี่ยตอนเราที่เส้นทะเบียนสร้างระบบเกลือใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราพยายามทำฐานข้อมูลในส่วนนี้ก็ให้เกษตรกรชาวนาเกลือขึ้นทะเบียนปรากฏก็ขึ้นเฉพาะในส่วนที่ทำนาเกลือ คือมีที่หรือเช่าที่ทำนะครับแต่เราไม่ได้ขึ้นทะเบียนชาวนาเกลือที่หาบเกลือนะครับเป็นแรงงานชาวนาเกลือเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนแบบเป็นหนึ่งในอาชีพของเกษตรกรค่ะค่ะก็จะทำให้การลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรก็จะได้ข้อมูลเกษตรกรครบถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะใช่ครับผมว่าเป็นโอกาสนะค่ะทีนี้ค่ะมาสะสางทะเบียนในส่วนที่ว่าบางส่วนเนี่ยในอดีตก็ขึ้นทะเบียนกันอยู่ตามกรมที่สังกัดกรมหม่อนหมายนะครับทะเบียนก็อยู่กรมหม่อนหมายอ่ะที่เขาดูพวกส่งเสริมชาวไร่ทำหม่อนหมายหม่อนเลี้ยงไร่เนี่ยนะครับครับก็ไม่ได้เข้ามาฐานข้อมูลกลางแม้ว่าตอนนี้เราปฏิรูปกระทรวงด้วยการสร้างBig Dataขึ้นมาเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมที่จะเชื่อมข้อมูลต่างๆเข้ามาครับตอนนั้นเนี่ยยังเป็นไซโลนะครับคือกรมใครกรมมันอ่ะครับแต่พอเกิดครั้งนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าการบริหารจัดการในเรื่องฐานข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญและต้องเป็นเร่งด่วนแหละครับก็กลายเป็นโอกาสที่ดีนะลำดับของการแจกเงินแล้วฮะว่าใครได้ก่อนได้หลังอันนี้ดูจากอะไรฮะต้องตั้งต้นตามมติครม.นะครับว่าจะเริ่มจ่าย3เดือนเนี่ยคือพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมนะครับครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวันที่15คือวันสุดท้ายที่เราจะขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลค่ะดังนั้นถ้าตามฐานความเป็นจริงตรงนี้ก็หมายความว่าชุดแรกเนี่ยที่ทำคลีนซิ่งเนี่ยนะกับทางคลังและอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไปรอเลยส่วนที่ว่าล้านกว่าเนี่ยก็ไปรอต่อเลยเพราะว่าอย่างนั้นก็ตามเดือนแรกก็ต้องได้หมดนะฮะสมมติว่า10ล้านรายก็ต้องได้10ล้านรายในเดือนที่1อาจจะวันที่17 20 21ไปยังไงก็ต้องให้ได้งวดที่1นะ 5,000 บาทงวดแรกในเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเดือนแรกพฤษภาเพราะฉะนั้นงวดแรกที่ต้องจ่ายก็ต้องเป็นพฤษภาให้ได้อยู่ในกรอบเดือนนี้ให้ได้นะฮะใช่ครับเพราะอันนี้เป็นการโอนเข้าบัญชีครับมันไม่ต้องมานั่งเข้าคิวรับเงินกันมันทำได้เร็วครับค่ะกดปุ่มทีเดียวมันก็วิ่งไปหมดนะครับมีไหมคะบางคนที่ไม่มีบัญชีของธกส.อย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคะก็แจ้งมาครับแจ้งมาได้แจ้งไปที่ไหนคะคุณนรงค์ไม่ต้องไปเปิดบัญชีธกส.ใหม่ครับยุ่งยากเป็นภาระประชาชนก็เวลาที่แจ้งลงทะเบียนเนี่ยครับท่านมีบัญชีออมสินได้ก็แจ้งบัญชีออมสินนะอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเอาความสะดวกนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องรับแล้วต้องวิ่งไปธกส.เพื่อเปิดบัญชีไม่ต้องอย่างนั้นก็เหมือนของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับชัดเจนนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งลงรายละเอียดไปนะคะเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทของกลุ่มเกษตรกรทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสุ่มหน่อยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบรรดาเกษตรกรเขาทราบเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนนะคะเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอสามโคกปทุมธานีเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทราบในรายละเอียดเท่าไหร่นะลองไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ดูนะคะจากคุณนัคนันทินีบุญอินค่ะชาวนาในพื้นที่หมู่5ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนำสมุดเล่มเขียวหรือสมุดขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรมายืนยันกับทีมข่าวว่ามีอาชีพทำนามานานเกือบ10ปีแล้วหลังเพิ่งทราบข่าวว่ารัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือเฉพาะสำหรับเกษตรกร 5,000 บาท3เดือนพร้อมบอกยังไม่ทราบรายละเอียดการลงทะเบียนหรือแจ้งสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาว่าจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างส่วนตัวนอกจากสมุดเล่มเขียวยืนยันการเป็นเกษตรกรแล้วที่นาซึ่งทำอยู่กว่า40ไร่ก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ก่อนนั้นน่ะทําขึ้นอยู่ก่อนนั้นน่ะขึ้นอยู่แต่ว่าจากที่หลวงเขาประกาศอะไรเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยที่พูดให้ฟังเนี่ยนะเขายังไม่มั่นใจว่าเขาให้เราไปขึ้นจริงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกษตรกรชาวนาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกังวลเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาคือขั้นตอนลงทะเบียนว่าจะต้องลงผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกับเงินเยียวยา 5,000 บาทก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะนอกจากตรวจสอบเอกสารอยากให้มีขั้นตอนการขอรับเงินที่ไม่ยุ่งยาก
หรือชาวบ้านเข้าถึงได้ง่ายหากเป็นไปได้อยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบเป็นรายบุคคลจะได้ทราบพื้นฐานการประกอบอาชีพที่แท้จริงด้วยเช่นเดียวกับชาวนารายนี้ที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรแต่พร้อมจะทำตามขั้นตอนซึ่งก่อนหน้านี้สมาชิกในครอบครัวเคยไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทเพราะประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแต่ระบบตอบกลับว่าเป็นเกษตรกรจึงไม่ได้รับเงินเยียวยาหากมีระบบขึ้นมาเฉพาะเกษตรกรทำให้มีความหวังจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกับอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นกันแต่ถ้าพูดถึงอย่างครอบครัวป้าเนี่ยมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์ด้วยและทำนาด้วยแต่มาไปติพอมาลงของอาชีพมอเตอร์ไซค์มาไปติดเกษตรเขาก็ไม่ให้นั่นแหละก็จะไม่ได้ของเกษตรสลายในเลยแม่15,000นั่นแหละส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในหมู่5ตำบลคลองควายอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีต้องการสะท้อนผ่านทีมข่าวคือหลายคนที่ทำนาหรือทำเกษตรล้วนเช่าที่ดินผู้อื่นสำหรับทำกินจึงกลัวว่าหากไม่ใช่ที่ของตัวเองจะถูกตัดสิทธิ์รับเงินหรือไม่แต่จากการสอบถามไปยังเกษตรอำเภอ3โคกยืนยันว่าเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของผลผลิตมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทุกคนแต่ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดเล่มเขียวซึ่งสามารถนำไปเช็คหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่เกษตรอำเภอณัฐนันทินีบุญอินรายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ